แล้วก็พัก2วันไปว่ากันใหม่ดังนั้นเรามาดูดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ณเวลานี้กันนะครับวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะสูงสุดนะครับขึ้นไปบวกที่ 3.92 จุดต่ำสุดลงไปลบที่ 4.60 จุดแต่ณเวลาตอนนี้เลยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เปิดเลยครับคือบวกลบนิดเดียวตอนนี้ลบอยู่แค่ 0.07 จุดเมื่อสักครู่นี้บวกอยู่ 0.01 จุดนี่เห็นไหมอยู่ที่ประมาณ 1,681 จุดอาจจะเพราะนี่คือวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่ตลาดหลักทรัพย์จะต้องพัก2วันสถานการณ์ยังคงผันผวนยังคงต้องติดตามข่าวดีออกหมดแล้วแต่ข่าวร้ายยังรออยู่อย่างนั้นใช่หรือเปล่าเราไปอยู่กับแขกรับเชิญของเรากันครับน้องอามครับวันนี้คุณกันหะไทยศรัทธานะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกันคะคุณกันสวัสดีครับคุณอาร์มและนักลงทุนทุกท่านครับครับคุณกันครับดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างจะแคบทั้งวันเลยตั้งแต่สูงสุดจนต่ำสุดเนี่ยห่างกันเพียงแค่ 7-8 จุดเองนี่คือความไม่แน่ใจแล้วก็ถอยมากลับที่ตั้งของนักลงทุนไหมครับคุณกันผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคือช่วงวันพุธเนี่ยมันมีอีเวนต์ใหญ่ก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งวันนั้นเฟดเขาก็พูดอะไรต่างๆเนี่ยตามคาดขึ้นดอกเบี้ย25 basis point นะครับแล้วบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเดี๋ยวมันมามีปัญหาจากเรื่องน้ำมันจะขึ้นอีก6ครั้งในปีนี้และอีก3ครั้งในปีหน้าส่วนเรื่องของการลดขนาดงบดุลเนี่ยจะบอกรายละเอียดอีกทีเนี่ยเดือน5ซึ่งทุกอย่างนี้เนี่ยคือตามที่ตลาดคาดนะครับไม่ได้มีอะไรที่ลบนะฮะหุ้นเลยบวกขึ้นมาหลังจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยเริ่มไซด์เวย์สาเหตุที่ไซด์เวย์เนี่ยคือระหว่างวันมันจะมีบวกไปบ้างในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าวันนี้สบค.เขามีการปรับโซนสีแล้วก็เรื่องของการยกเลิก RT-PCR และให้ปรับเป็น Test and Go นะครับแต่ว่ามันมีอีเวนต์ใหม่นั่นก็คือวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนกับสีจิ้นผิงจะต่อสายคุยกันเรื่องของรัสเซียยูเครนครับ2ทุ่มวันนี้ผมว่าตลาดรอเรื่องนี้อยู่ครับฮะอ๋อก็คือรอความชัดเจนแล้วก็ประกอบอย่างที่ผมว่าคือเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นรอดูดีกว่าเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาวันจันทร์อาจจะภาษาตลาดหุ้นเรียกว่ามือขาดได้ถ้าสวนไปใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับแล้วก็มันมีตัวเลขหนึ่งครับที่ต้นคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตร2/10หรือว่า two ten spread นะครับผมอธิบายง่ายๆมันคืออย่างนี้อัตราผลตอบแทนเนี่ยปกติแล้วเนี่ย10ปีมันควรจะสูงกว่า2ปีนะครับแต่เนื่องจากเฟดเขาบอกชัดเจนว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ย6ครั้งตัว2ปีที่มันเป็นตัวใกล้ๆเราเนี่ย2ปีที่มันอายุไม่เยอะเนี่ยมันเลยเร่งโตขึ้นมาตามทิศทางดอกเบี้ยที่เฟดบอกจะขึ้นซึ่ง2ปีตอนนี้เนี่ยมันเข้าใกล้10ปีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับซึ่ง10ปีอ่ะเขามองกันว่า10ปีเนี่ยคือเบนช์มาร์คของเศรษฐกิจจริงซึ่งมันฟื้นแล้วมันก็ประมาณอยู่ประมาณนี้มาสักพักแล้วนะแต่ว่าในขณะที่2ปีมันเร่งตัวขึ้นมาทำให้นักลงทุนหลายท่านทั้งสถาบันต่างประเทศกังวลกับเรื่องนี้ครับมันคือทูเทนสเปรดก็อาจจะมีการโยกเงินมาเข้าตลาดพันธบัตรอย่างที่ว่าเพราะ2ปีถ้าเกิดว่าขึ้น6ครั้งเนี่ยมันปาเข้าไป 1.5% เลยนะคุณกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ก็น่าจะอยู่อย่างนี้นะคุณกันน่าจะเคลื่อนไหวในช่วงไซด์เวย์แคบๆแบบนี้นะครับครับถูกต้องครับ คืออย่างที่ผมน่าจะรอเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนกับสีจิ้นผิงคุยกันก่อนว่าเรื่องรัสเซียยูเครนจะเอาอย่างไรฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยณขณะนี้เองเนี่ยกลุ่มที่จะบอกว่าเป็นตัวนำตลาดหรือกลุ่มที่อาจจะต้องจับตามองก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการคลายล็อกของสบค.อย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็มีหุ้นอยู่กลุ่มก็คือกลุ่มท่องเที่ยวแหละครับที่ปรับตัวขึ้นมาการคลายล็อกของสบค.แต่ว่าจะเป็นโรงแรมในประเทศนะครับมี2ตัวคือเซ็นทรัลกับเอราวัณที่ผมดูราคาอยู่ตอนนี้ก็บุกขึ้นมาค่อนข้างสูงที่สุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมีโรงแรมในประเทศโรงแรมที่อยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยตลาดก็คิดว่าตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ถ้าตัวในกลุ่มโรงแรมที่มีต่างประเทศเอ่ยเป็นสนามบินเลยอาจจะขึ้นน้อยกว่าแต่โดยรวมขึ้นหมดครับครับแต่เอาเข้าจริงๆนะคุณการเม็ดเงินที่เข้ามาสำหรับการท่องเที่ยวเองจริงๆก็ยังไม่ได้เห็นเด่นชัดมากสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเองก็ยังคงกดดันว่านักท่องเที่ยวจะมีกระจิตกระจายออกมาเที่ยวหรือไม่เงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาอยู่เนี่ยอันนี้นี่น่าจะเป็นเรื่องของการซื้ออนาคตมากกว่าใช่ไหมคุณการครับใช่ครับก็คือเป็นการ buy on expectation ว่าเนื่องจากฐานนักท่องเที่ยวปี2021เนี่ย400,000คน
ปีนี้เขาคาดอย่างน้อยเนี่ย2ล้านซึ่งมันก็เกินเท่านึงเต็มๆแล้วล่ะคุณต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการ buy on expectation ว่าถ้าเข้ามาเยอะขนาดนั้นน่ะรายได้ท่องเที่ยวต้องกลับมาถูกต้องครับครับนอกจากกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มของค้าปลีกล่ะคุณกันยังพอที่จะชายตามองได้มั้งมั้ยครับครับกลุ่มค้าปลีกผมเป็นถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีในปีนี้นะฮะเนื่องจาก2ปีที่แล้วไม่เพอร์ฟอร์มเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอค้าปลีกเศรษฐกิจฟื้นตัวมันต้องกลับมานะครับค้าปลีกแต่ว่าหุ้นอาจจะต้องเลือกเล่นนิดนึงเพราะว่ามันจะมีหลายตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกห้างสรรพสินค้าโฮมอิมพรูฟเมนต์หรือว่าเครื่องดื่มนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้อาจจะถึงรอบของเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าครับอาจถึงรอบของเครื่องดื่มเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยตอนนี้เป็นซีซันอลไฮของเขาคือเรากำลังจะเข้าหน้าร้อนนะครับผมชอบโอสถสภานะครับเพราะว่าตอนอย่างที่บอกจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็มีอีกปัจจัยนึงคือเขาเป็นผู้นำในตลาดเขาปรับราคาขายได้นะครับเครื่องดื่มแบรนด์ชูธงของเขาคือ150เขาปรับราคาจาก10บาทเป็น12บาทได้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยบวกกับโอสถสภามากเพราะว่าอันที่1ราคาขายปรับขึ้นกำไรต้องดีขึ้นอันที่2คือคนที่ซื้อของกับเขาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีการเร่งซื้อเพื่อสต็อกอินเวนทอรี่หรือออเดอร์นะครับทำให้ยอดขายน่าจะดีผมได้ชอบตัวนี้ครับเป็นค่าปีในส่วนของเครื่องดื่มโอ้สุดสภาพถ้าตามที่คุณกันว่าเนี่ยซีซันแนลของมันเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยตีซะว่า 3-4 เดือนแต่ปรับขึ้นไปทีนึงราคาขาย 20% นี่เรื่องใหญ่มากนะมันจะส่งผลต่อกำไรของเขาอย่างสูงมากเลยนะครับก็ต้องเรียนพี่ต้นอย่างนี้คือเงินเฟ้อเราก็ขึ้นตามด้วยไงคุณต้นเพราะว่าเงินเฟ้อเขาทั้งโลกอย่างที่ผมบอกครับวันนั้นที่คุยกันก็คือเงินเฟ้อไทย 5%สหรัฐ 7% ยุโรปเนี่ย 6% มันขึ้นหมดคือต้นทุนขึ้นแต่ว่าโอสถสภาเป็นบริษัทนึงที่เป็นค้าปลีกที่ส่งผ่านราคาให้ผู้บริโภคได้ผมได้ชอบตรงนี้อีกประเด็นนึงครับคุณต้นครับเพราะฉะนั้น15นาทีสุดท้ายถ้าจะให้คุณกันแนะนำก็น่าจะชะลอหรืออยู่นิ่งๆไว้ก่อนดีกว่ารอดูสัปดาห์หน้าอีกทีนึงนะครับคุณกันครับใช่ครับผมก็รอดูความชัดเจนนะฮะแต่ถ้าจะซื้อก็ซื้อเป็นหุ้นที่เน้นในประเทศอย่างเช่นโอสถสภาที่ผมบอกไปนะครับเน้นในประเทศเป็นหลักถ้าเป็นต่างประเทศหรือพวกเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยอาจจะเลี่ยงก่อนนะครับรอความชัดเจนของประธานาธิบดีโจไบเดนกับสีจิ้นผิงครับครับได้ครับขอบพระคุณคุณกันมากนะครับครับขอบพระคุณครับครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเรานะถ้าสังเกตนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านเนี่ยบอกเลยว่าเอาละเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนรวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์ที่ยังไม่นิ่งเนี่ยยังไม่น่าที่จะสวนตลาดณขณะนี้นะครับคือจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วสักประมาณ 3-4 วันติดๆหลังจากที่ความคืบหน้าหรือว่าความรุนแรงในรัสเซียกับยูเครนมันไม่ได้ขยายวงมากขึ้นแต่สำหรับวันนี้คุณกันหทัยศรัทธาซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราก็บอกว่ารอดีกว่ารอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีโอกาสได้สนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก่อนนะอย่างที่บอกครับตลาดหุ้นเปิดทำการทุกวันไม่รีบไม่แน่ใจอย่าลงไปทั้งตัวนะนะแล้วครับนั่นก็คือเรื่องราวของตลาดหลักทรัพย์ประจำวันนี้น้องอามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไปดูราคาทองกันดีกว่าไหมคะราคาทองช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณ 30,000 นิดๆละค่ะก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันกลุ่มบริษัทฮั่วเซ็งเฮงเองเขาก็บอกมานะคะว่าราคาทองคำจะอยู่ยืนเหนือประมาณ 30,000 บาทต่อบาททองคำในระยะนี้ละค่ะแม้ว่าเฟดจะประชุมเสร็จแล้วนะคะราคาทองคำก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาค่ะเพราะว่าระยะยาวค่ะเรื่องของเงินเฟ้อยังคงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณธนรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮั่วเซ็งเฮงเนี่ยบอกเอาไว้เลยค่ะว่านี่ถือเป็นการตัดสินใจค่อนข้างแน่ชัดเกี่ยวกับนโยบายของเฟดด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งสูงขึ้นด้วยตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาแล้วก็มีเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงในส่วนของการเจรจาสันติภาพก็เลยทำให้การตอบรับราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาค่ะถ้าจากในจอนะเอาตีสวัสดิ์นี่คือล่าสุดก็คือทองคำแท่งขายออก 3,450 บาทรับซื้อเข้า 3,350 ส่วนรูปพรรณนะครับขายออก 3,950 รับซื้อเข้า29,804 บาทนะก็ยังคงยืนเหนือ 30,000 บาทอีก1วันนะครับ